ี้ผมมาอยู่ที่สถานีลาดพร้าว71นะครับผมเนี่ยเราจะเห็นว่าข้างล่างถนนลาดพร้าวรถก็ติดอยู่นะสาหัสเหมือนกันฝั่งนี้ซึ่งบนสถานีเราก็จะเห็นวิวกรุงเทพนะฮะตึกสูงๆฮะดูสิครับและตรงนี้ก็เราจะเห็นเรียบด่วนฮะและจากมุมนี้เราก็จะเห็นรถติดระนาวเลยนะฮะนี่ช่วง3แยกตรงนี้ก็ติดนะฮะนี่คือถนนลาดพร้าวนะครับจุดนี้ก็สาหัสเหมือนกันรถออกจากเรียบด่วนเข้ามาถนนลาดพร้าวนะฮะและฝั่งนู้นก็จากลาดพร้าวออกไปทางเสรีไทยนะฮะก็ติดนะครับก็ติดยูเทิร์นด้วยแหละและเราก็จะเห็นรถไฟฟ้าข้ามทางด่วนตรงนี้แหละครับซึ่งอนาคตนะครับบริเวณนี้ก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีเทาตัดผ่านจากวัชรพลไปทองหล่อนะฮะซึ่งสถานีนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเทาบริเวณนี้แหละครับฝั่งนี้แหละเขาบอกว่ารถไฟฟ้าสายสีเทาก็จะสร้างตรงฟุตบาทเนี่ยครับเนี่ยฟุตบาทเนี่ยครับก็ไม่ต้องเวรคืนนะครับก็ที่หน้าเสาก็น่าจะลงในแนวต้นไม้นี่แหละครับคือถ้าสร้างเมื่อไหร่นะครับการเดินทางของคนในโซนเรียบด่วนนี้ก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับเพราะเรียบด่วนก็มีห้างหลายห้างนะครับเป็นห้างไฮโซนะแต่ไม่มีการขนส่งมวลชนนะฮะมีแต่รถ2แถวนะครับรถเมล์ก็วิ่งบางเวลานะครับที่ผมบอกว่าผ่านเรียบด่วนก็มีแต่รถ2แถวสีแดงเนี้ยนะครับไปผมไปละผมก็ไปรถ2แถวนั่นแหละไปละบ๊ายบายก่อนจบคลิปนี้เราก็มาดูอันนี้ตรงนี้ครับใต้ทางด่วนก็จะมีสนามกีฬานะฮะว้าวสองคนเล่นเยอะแยะมากมายเลยใครอยากมาดูนักกีฬาหุ่นดีๆก็มาได้นะฮะใต้เรียบด่วนเช้าๆนะครับก็จะมีนักเรียนหรือนักศึกษานะครับหรือแรงงานก็มาเล่นกันตรงนี้นะครับหลายสไตล์เลยโน่นก็มีสเก็ตบอร์ดก็มีนะฮะฝั่งนู้นก็มีสนามบาสนะฮะเมื่อวานนะครับผมเห็นเขามาถ่ายโฆษณาอยู่นะฮะมันเป็นสนามกีฬาของการทางพิเศษนะครับก็ทำให้คนในชุมชนได้มาออกกำลังกายกันนะครับซึ่งเพราะว่าทางด่วนอยู่คู่กับชุมชนนั่นเองเมื่อเราผ่านในชุมชนเราก็ต้องทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนรอบข้างด้วยนะครับอย่างเช่นลานกีฬานี่แหละครับลาดพร้าว71และตรงนี้แหละครับซอยลาดพร้าว71นะครับชื่อของสถานีนะครับซึ่งเข้าไปนี้ก็เป็นนางนิวาสประชาสงเคราะห์นะครับซึ่งจะออกสตรีวิทย์ออกเกษตรได้นะครับผมหรือปลายประชาสงเคราะห์ก็ออกโชคใจ4ได้เช่นกันนะครับเป็นทางลัดนะครับซึ่งเป็นซอยที่มีความเจริญนะครับมีเขตลาดพร้าวอยู่ด้วยซึ่งเป็นชื่อของสถานีลาดพร้าว71นั่นเอง